ตอนนี้ถ้าดูจากข้อมูลในเช้าวันนี้นะครับก็ดีขึ้นนะครับในกรุงเทพมหานครนี้ก็เรียกว่าหายใจได้เต็มปอดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าพี่น้องทางอีสานนี่กำลังเจอหนักหน่วงในขณะที่ทางเหนือนี่ก็ดีขึ้นนะครับมีสีเขียวให้เห็นในพื้นที่ทางภาคเหนือตั้งแต่เมื่อวานดูจากภาพนี้นะครับค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนืออยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่หลายวันมันมีผลกระทบกับสุขภาพแล้วนะสะสมถ้าวันเดียววันแรกเอาเถอะนะใช่แต่ว่าพอมันหลายวันสะสมเนี่ยมีผลกระทบต่อสุขภาพไม่งั้นคนป่วยร่วม2ล้านเหรอใช่ค่ะนะครับภาคเหนือนี่32-84ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับดูภาพภาคเหนือถัดไปหน่อยแล้วกันนะนะครับภาพภาคเหนือนี่ครับภาคเหนือตอนนี้ก็มีสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองมีสีส้มไม่มีสีแดงนะครับสูงสุดแค่เพียง84ไม่ถึง100นะครับในขณะที่ทางอีสานนะครับอีสานเนี่ยที่ผ่านมาดีกว่าภาคเหนือแต่ว่าช่วงนี้อีสานไม่สู้ดีกลับไปแผนที่ประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้อีสานนี่ค่าฝุ่น 33-94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีจุดสีแดงอยู่1จุดนะครับจุดนี้น่าจะเป็นจังหวัดเลยป่ะครับน่าจะเป็นจังหวัดเลยนะมีจุดสีแดงอยู่1จุดนะฮะแล้วก็ภาคอื่นๆภาคกลาง21-54นะครับอันนี้ก็อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนกันกรุงเทพมหานครปริมณฑลไปดูภาพกทมครับวันนี้กทมเป็นสีเขียวฝนแค่ดูภาพนี้เลยคือถือว่าเป็นสีเขียวที่อากาศที่ดีมีสีฟ้ามีสีเหลืองอยู่ 4-5 จุดแล้วก็สีส้มอยู่จุดเดียวแต่สีเหลืองที่มีอยู่จุดหนึ่งคืออยู่เขตลาดกระบังทั้งเขตฝนดูนะโอ้โหฝั่งตะวันออกโซนติดกับฉะเชิงเทราเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งไม่ดีมานานแล้วนะฮะลาดกระบังนั่นก็คือลาดกระบังทางโซนลาดกระบังหนองจอกนะทางโซนนั้นนะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยนะนะครับนอกนั้นสีเขียวสีฟ้านะครับก็ทำให้หายใจโล่งขึ้นในกรุงเทพมหานครในเช้าวันนี้สีฟ้านี่คือคุณภาพอากาศดีมากดีมาก0-25นะคะครับถามว่าที่เป็นสีฟ้ากับสีเขียวได้กทม.มีใครไปทำอะไรมันเหรอไม่อะครับเหมือนกับเมื่อวานเหมือนกับวันก่อนเหมือนกับวันโน้นนะ คือไม่ได้ไปทำอะไรมันอะนะโน้นไกลเลยเพียงแต่ว่าอากาศลมมันพัดทำให้ฝุ่นซึ่งปกติเนี่ยที่มันมีเป็นการทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยพอไม่มีลมมาพัดมาโกรกมันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฝาชีครอบใบไม้ไม่ไหวติงเพราะงั้นฝุ่นมันก็จะคลุ้งอยู่ไม่ถูกพัดแต่ว่าพอมีลมมีอะไรเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มันกระจายออกไปเพราะฉะนั้นไม่ได้ใครไปทำอะไรมันนะธรรมชาติจัดการมันเองใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ข้อคิดตรงนี้ขึ้นมาว่าก็แสดงว่าการกำเนิดฝุ่นแหล่งกำเนิดฝุ่นมันไม่ได้หายไปไหนไอ้ที่เราเห็นสีฟ้าสีเขียวที่ว่าอากาศดีขึ้นในกทม.แล้วเนี่ยแปลว่าแหล่งกำเนิดฝุ่นมันหายไปแล้วหรือค่ะมันก็ไม่ได้หายแต่ว่ามีลมมาพัดมาเป่าให้มันกระจายออกไปเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเรื่องการจัดการกับต้นตอของฝุ่นละอองมลพิษยังเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครก็ดูแลควบคุมไซต์งานก่อสร้างทั้งการขุดดินถมดินการก่อสร้างตึกอาคารทางสำนักการโยธากทม.ตึกสูงตึกเล็กๆเตี้ยๆสำนักโยธาฝ่ายโยธาสำนักงานเขตต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะนะครับทางเท้าอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นทีนี้ถ้าดูจากการคาดการณ์ในวันพรุ่งนี้ต่อไปวันที่19เนี่ยนะภาพการคาดการณ์19เนี่ยของกรุงเทพเนี่ยเป็นสีเขียว20สีเขียว21-24เป็นสีฟ้าเห็นไหมหวังว่าจะเป็นอย่างที่คาดการนะนะครับจะได้อากาศดีขึ้นส่วนการคาดการภาคเหนือ17จังหวัด7วันล่วงหน้านะครับวันที่19สีเหลือง20เหลือง21เหลือง22-24เป็นสีเขียวครับขอให้เป็นอย่างที่คาดการของกรมควบคุมมลพิษนะครับเพื่อการหายใจที่สะดวกขึ้นน้องฝนนะค่ะนี่ก็เรื่องของฝุ่นละอองมลพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับแล้วพอดีขึ้นแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่ทำกันอยู่ไม่ใช่ว่าดีขึ้นแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ได้ก็คงต้องทำต่อเนื่องต่อไปนะครับ
คุณรัญชิดาจากเชียงใหม่ให้ข้อมูลบอกเช้านี้อากาศเมื่อวานเย็นลมแรงมากมาทั้งลมทั้งฝนมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ระบายไม่ทันเจ้าแต่เช้าวันนี้ก็ยังไม่เห็นดอยสุเทพเหมือนเดิมชอบหรอดอยสุเทพยังโดนปกปิดด้วยครอบไปฝุ่นอยู่เมื่อวานโดนทั้งลมทั้งฝนนะนะบางพื้นที่น้ำท่วมขังแต่เช้าวันนี้อากาศยังบิดบดบังดอยสุเทพอยู่ขอบคุณคุณหนูดันชิดานะให้ข้อมูลภาพจากเชียงใหม่มาในเช้าวันนี้ครับ